ผู้บริหารฝากจันทร์ออร์บิทผับนะครับขอเชิญชวนชาวจันทบุรีร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลฝากจันทร์รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมครับในวันที่13พฤศจิกายน2554นายเด่นศักดิ์สอนบัณฑิตผู้บริหารออร์บิทฝากจันทร์กล่าวถึงคอนเสิร์ตการกุศลที่จะมีขึ้นในวันที่13พฤศจิกายน2554ที่ร้านฝากจันทร์ซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายที่จะนำไปร่วมโครงการชาวจันทร์รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการจัดร่วมกันระหว่างฝากจันทร์ออร์บิทผับร่วมกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนำศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยหนูมิเตอร์เขียวคาราบาวชมพูฟุตตี้กบแท็กซี่เป้ไฮร็อกเวสป้าอาสยามวิวณัฐพลณัฐกิติสารแสนนากาเดวิดอินทีนอกจากนี้ล่าสุดยังมีรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ปีล่าสุดจอยนางแบบเพนท์เฮาส์อันดับหนึ่งก็จะมาร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ด้วยโดยคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปโดยชาวจันทบุรีสามารถมีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยท่านสามารถบริจาคเงินผ่านศิลปินดาราได้ภายในงานซึ่งรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายก็จะนำไปสมทบกับโครงการชาวจันทร์รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่มีการจำหน่ายบัตรจำหน่ายโต๊ะใครมาก่อนได้ที่นั่งก่อนเบื้องต้นได้มีผู้ร่วมบริจาค กับคอนเสิร์ตการกุศลฝากจันทร์รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมแล้วสโมสรโรตารี่จันทบูรณ์บริจาค 20,000 บาทเจ้าเหล่าทอแสงบีชบริจาค 10,000 บาทจึงอยากเชิญชวนชาวจันทบุรีได้ไปร่วมในกิจกรรมการกุศลครั้งนี้เพราะจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยครั้งนี้ร้ายแรงในรอบหลายปีมีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วนับล้านคนมีผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า500คนครับครับแล้วก็จะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพี่ชมพูฟุตตี้นะครับพี่เป้ไฮล็อกพี่เขียวคาราบาวพี่บิวณัฐพลนัดกิติสารเวสป้าอาสยามนะครับกบแท็กซี่แสนนากาแล้วก็เดวิดอินซี9คนที่โทรมาแล้วก็คือมีรอมิเทนโรเวอร์มานะครับมาถือกล่องรับบริจาคแล้วก็มีน้องจอยเนาะน้องจอยก็นางแบบอันดับ1เพนเฮ้าส์มาร่วมถือกล่องบริจาคกับเราด้วยการแสดงเราคงจะเริ่มประมาณ 20:00 น. ถึง 20:30 น. โดยประมาณ2ชั่วโมงแรก2ชั่วโมงเต็มแรกเนี่ยก็จะเจอกับศิลปินรับเชิญทั้ง9ท่านเลยนะครับแล้วก็พอจากเสร็จนั้นไปก็จะเป็นคุณหนูมิเตอร์มากันเต็มวงเลย1ชั่วโมงครึ่งเต็มที่เลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยวงจากฝากจันทร์เรานะครับซึ่งโอ้โห4ชั่วโมง5ชั่วโมงนี้สนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนคือก็คิดทีแรกว่าจะทำแบบไหนยังไงแต่ถ้าเรามองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าเราจะขายโต๊ะขายบัตรเนี่ยมันไม่ได้ผมอยากให้ทุกคนมาซึ่งที่คุยกันไว้นะครับกับทาง CTV เงินตอนเนี้ยมันแสน2แสนล้านครึ่งล้านมันช่วยอะไรไม่ได้ละเพราะมันมหาศาลเหลือเกินความเสียหายหน่วยใหญ่ๆเขาจะเป็นของฝ่ายของรัฐบาลเขาจัดการไปแต่พวกเราไม่ทำอะไรไม่ได้ใครอยากให้เป็นส่วนหนึ่งของการรับบริจาคไม่ว่าจะเป็น5บาท10บาท20บาท100 200นะครับก็ได้มีส่วนร่วมเนาะได้มีคำตอบตอบในใจทุกคนว่าพวกเราดูข่าวโทรทัศน์กันทุกวันเนี่ยพวกเราเห็นแต่ทุกคนเดือดร้อนแต่ถามว่าถ้าเราได้ทำบางอย่างมีคำตอบในใจว่าพวกเราได้ทำบ้างแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เขาพูดกันแล้วครับว่าคนไทยไม่ทิ้งกันได้มีคำตอบให้ตอบตัวเองก็พอละก็เลยไม่มีการขายโต๊ะขายบัตรไม่มีการจองโต๊ะนะครับไม่มีการจองโต๊ะใครมาก่อนนั่งก่อนมาก่อนนั่งก่อนทานเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งอิ่มบุญอิ่มใจกันเท่านั้นนะครับรายได้ผมไม่หักค่าใช้จ่ายนะที่ฝากจันผมก็จะช่วยไปสมทบกับทางของ CTV นะซึ่งตอนนี้ก็รองบทางผมอยู่ให้ไปเป็นงบปิดงบสุดท้ายก็น่าจะออกเป็นขายบัตร200จะต้องขายบัตรละขายบัตร200ต่อ1ท่านแล้วคุณก็เข้าไปมิกเซอร์ฟรีทั้งคืนก็คือเสียบัตร200แล้วคุณก็เข้าไปจะกินอะไรกินได้เลยยกเว้นเครื่องดื่มเนาะยกเว้นแอลกอฮอล์มิกเซอร์น้ำแข็งโซดาทุกอย่างฟรีหมดแล้วรายได้ค่าเก็บบัตรเนี่ยก็อาจจะมาสมทบกับทางยอดฝากจันทร์เนี่ยก็ไหนๆจะทำก็ทำให้มันเป็นวันเดียวกันไปเลยก็น่าจะดีคือในสมาชิกของฝากจันทร์ออร์บิทเนี่ย 7,000 กว่าท่านที่เรามีสมาชิกเมมเบอร์อยู่กับเรา 7,000 กว่าคนเนี่ยก็อาจจะต้อนรับหรือว่าอาจจะดูแลได้ไม่ครบนะครับวันนั้นก็ขอให้รีบมานะครับ
แล้วมันก็ไปตรงกับฟุตบอล FC เราเตะด้วยนะครับเออแล้วฝากนึงคือ FC เราเลื่อนมาเตะบ่าย 3:30 นะครับพอ FC เสร็จก็ใครมาได้ก็ต้องรีบมาละนะครับเพราะโต๊ะเราก็มีแค่ใส่ยังไงก็ได้แค่110โต๊ะมันคงจะได้มากไปกว่านี้ไม่ได้แต่สถานข้างล่างเราก็จะดูแลให้เต็มที่ส่วนใครที่ยังไม่ได้แบบไหนยังไงก็น่าจะเข้าไปทางออร์บิทได้ดึกหน่อยแต่อยากให้ทุกคนมาอยากให้ทุกคนมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าตรงนี้ไม่ได้ก็มีหน่วยรับบริจาคเยอะแยะมากมายที่ตั้งภายในจังหวัดเรานะครับก็อยากจะตอนนี้มันเป็นเรื่องของทุกคนต้องช่วยกันละทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้ละมือละถึงเราจะช่วยได้ไม่มากแต่ก็ถือว่าพวกเราได้ทำกันละตอนนี้มันต้องช่วยกันจริงๆต้องช่วยกันจริงๆขอบคุณมากทางซีวีด้วยเนาะแล้วก็เงินส่วนนี้อาจจะไม่ใช่อาจจะเงินส่วนนี้ก็จะไปสมทบทุนกับ CTV นะครับฝากจันรวมใจช่วยภัยน้ำท่วมนะครับ